เมื่อวานนี้ฮะ18นาิ28นาทีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยรักอัครราชกุบาลีนะครับสด็จไปทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนกุสินทร์นะครับที่พระรานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับโดยมีพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศรองหัวหน้าฝ่ายเสยนาธิการ904และนางจันทนีธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระอ,องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฝ้ารับเสด็จนะครับ <Okay. S 1> การน,นี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฉลองพระองค์ชุดไทยย้อนยุคสีส้มโอโรสนะครับเมื่อเสด็จถึงทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภา,า,า,ายในบริเวณล,ลานพระราชวังดุสิตนะครับก่อนเสด็จเยี่ยมชมร้านจิตอาสา904นะครับ ร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ภายในสนามเสือป่านะฮะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าแหมบรรยากาศดีนะครับนี่ฮะจากนั้นครับทรงช่วยเจ้าหน้าที่จําหน่ายสินค้าภายในร้านมูลนิธิจุราพรนะครับซึ่งเป็นพลิตภัณฑ์ทรงออกแบบและผลิตภัณฑ์จากภาพวาดรีประหัตนะครับอาทิกระเป๋า เครื่องประดับนะครับแก้วน้ําผ้าพันคอและน้ําหอมเป็นต้นนะครับครับสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชุมารีครับพระราชทานสินค้าแก่ประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์นะครับสร้างความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนนะครับแล้วก็เป่งเสียงทรงพระเจริญไปทั่วบริเวณนี่ฮะนี่ฮะดูพระองค์ทรงแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ฮะนะครับ